และวิสครับเลือกเป็นฟินิกซ์ครับครับผมทางด้านของยากี้ครับยังไม่ได้เลือกตัวละครนะครับผมทางด้านของจัสบิลครับเป็นทางด้านของเรสครับแล้วก็เซเนกเนี่ยเป็นทางด้านของเจตนะครับผมอ่ะแล้วบีมสโตนครับเลือกโดยยากี้ครับแล้วก็ทางด้านของน็อตคาร์โลนะครับผมนะครับทางด้านของคิวจอยนะผมแล้วก็อดอฟครับก็เป็นทางด้านของโซว่าใช่ครับคือโซว่าเนี่ยคือพิกเลต 100% เลยนะผมยังไม่เห็นทีมไหนไม่เลือกโซว่าอะไรเลยใช่ครับเพราะเขาเป็นตัวที่สามารถหาข้อมูลได้เยอะนะใช่ครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนแบบมันหนึ่งแบบเพลย์เมคเกอร์กองกลางดีๆเป็นเพลย์เมคเกอร์จากแนวลึกนะฮะคอยสอดส่องหาช่องนะครับว่าเช็คตำแหน่งว่าคู่แข่งอยู่ทางไหนนะครับแล้วเราก็จะทำเกมยังไงตัวนี้จะเป็นคนคุมจังหวะของเกมเลยนะครับที่น่าสนใจคือบริมสโตนในด่านเฮเว่นนะฮะเราก็ดูมาเยอะนะครับนะเพราะว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นบริมสโตนในเฮเว่นเท่าที่ควรแต่ในรอบนี้มีการหยิบบริมสโตนมาต้องมาดูว่าเขาใช้งานแบบไหนนะครับครับอ่ะคือบริมสโตนอ่ะจำเป็นนะในหลายๆแมปนะครับเพียงแต่ว่าด่านนี้เนี่ยบริมสโตนตาหนึ่งเนี่ยมันมีสกายสโมกประมาณ3ลูกใช่ครับทีนี้ด่านค่อนข้างใหญ่นะเราจะมันแมเนจยังไงให้สกิลมันพอนะครับอ่ะมาเริ่มกันครับบายเฟสในราวแรกนะครับทั้ง2ทีมฮะมียากี้ซื้อโกสมานะครับส่วนจัสบิลแล้วก็นัทคราโรซื้อมาเป็นเกาะเล็กนะครับน่าสนใจตรงทีม IDH ครับเป็นฝั่งบุกซื้อมาเป็นโกส2คนแล้วก็เป็นเฟนซี่2คนนะครับครับโอ้แล้วก็มีเกราะจากวิส1คนครับแต่ดูจากฝั่งบุกตอนนี้เหมือนจะเอียงมาตรงกลางค้อน4นะครับโอ้แล้วก็ทางฟูลี่ครับทิ้งบอมเอเลยนะไว้ให้กับนอตแคโรยืนคนเดียวเลยครับเปล่าเปลี่ยวหัวใจเหลือเกินโดยมีเทอร์เรตน่าจะตั้งอยู่บนเฮเว่นนะเดี๋ยวเราต้องลองดูครับว่าทางฝั่งบุกจะเล่นยังไงครับคุณต้อมครับใช่ครับเรียกว่าทิ้งคิวจอยไว้ที่เอคนเดียวนะฮะใช่ครับก็เน้นแหละครับว่าคิวจอยสามารถที่จะป้องกันได้อยู่แล้วโหแล้วเดินมาตรงเกรฟหยาด3คนครับเข้ามาเร็วนะประชิดมาแล้วปล่อยโดรนเข้าไปตรงกาลาดตรงนี้ครับจะเดินเข้ามาแล้วเจอโอ้โหหันหลังให้แบบนี้เสร็จสิครับโอ้โหแล้วเป็นการเทรดครับผมเป็นทางด้านของมิดที่เทรดกันไปโอ้โหคนละ2คิวครับหายไป2ผู้เล่นแล้วครับตอนนี้ทางด้านของฟูลี่กับมิดโอ้แล้วเป็นมิดครับการบิ๊กดีครับเฮดช็อตใส่อดอลไปได้ครับโอ้โหเซเนกครับเก็บทางด้านของวอลวิกไปได้โอ้โหแล้วเป็นดับเบิลคิวของเซเนกครับการบิ๊กดีครับกำลังจะบุกเข้ามาแล้วเจอหน้าของคิวจอยแล้วด้วยครับโอ้โหแล้วกดเฮดช็อตแล้วการบิ๊กดีครับช็อตนี้ครับโอ้โหคือมาชาร์จคาร์โรได้เร็วแล้วนะครับแต่ว่าซีเน็กเนี่ยตั้งแต่เขายิงได้เนี่ยเขาก็จุ่มยาเลยนะครับครับผมบินแรกครับตกเป็นของฟูรี่ไปนะ MITH ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะซีเน็กตัดสินใจได้ดีกว่าใช่ครับนะครับแต่ว่าได้วางนะอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ของเราเห็นหรือเปล่าครับแต่เหมือนจะเลือกซื้อมาเป็นแค่เชอริฟนะครับ4กระบอกนะครับต้องดูว่าจะเล่นไงต่อโอ้โหแล้วดูครับเซเนกครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะมาแชลมาหรือเปล่าฮะแต่ว่าขายทิ้งเวลานาเดอร์เป็นสเปกเตอร์ครับเอาชัวร์ครับ5กระบอกเลยฮะครับหน้ามิดเลือกเป็นเชอริฟหมดเลยนะรอบนี้ใช่ครับเน้นอยู่นะครับคือเชอริฟเป็นปืนที่แบบหวังผลได้นะใช่ฮะเออคือมันฟอสมาจริงครับกึ่งฟอสอะแต่ว่ามันหวังผลได้ครับตัดหัวนัดเดียวเนี่ยล่วงหมดนะซึ่งในผู้เล่นระดับเนี้ยโอ้โหเขาแม่นยำสูงอยู่แล้วครับอุ้ยแล้วเมื่อกี้ครับโอ้ยแลกกันไปคนละจิ้วฮะแต่เหมือนกับว่าคานวิกดีเนี่ยยิงไม่โดนนะเมื่อกี้ครับเก็บไป3แล้วก็กู้สไปค์ครับมีใกล้จะได้สตรอมเบดแล้วดีไม่ดีตาเนี่ยอาจจะได้แล้วก็ได้นะครับโอ้ฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่ราวแรกนะครับเซเนกอืมใช่ครับแล้วตรงนี้ครับ PTC ครับมาอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงฮะแล้วมีดาร์คโคเวอร์ปิดทาวเวอร์เอไปก่อนแล้วนอตคาร์โรครับดูตรง A ช็อตตรงนี้ครับแต่ว่าเขาเริ่มเซตกันแล้วนะเข้าหลังอย่างนี้โอ้โหนอตคาร์โรครับผมได้ทางด้านของวิสไปแล้ว PTC ครับเทรดทางด้านของนอตคาร์โรคืนมาครับเซเนกครับกำลังจะผ่านทางด้านของดาร์คโคเวอร์ตรงนี้ครับแต่คาดว่าน่าจะมีรออยู่เทียบแล้วมีการเช็คครับผมวีคอนครับปล่อยฟุตบอลตรงนี้โอ้เราเจ็บออกมาตรงนี้เจอ PTC ลั่นเฮดช็อตไปครับเซเนกโอ้โหแล้วแอสโตรเติมให้ก็เป็น2คิวซาสอดดับเบิลหัวของทางฝั่ง PTC ครับแล้วยากี้ได้วอร์วิกครับตรงนี้ครับโอ้โหยากี้เข้ามาเฮดช็อตใส่ PTC ครับโอ้เรียกว่าต่อเนื่องโอ้โหแล้วการบิ๊กดีครับนัดนี้ครับโอ้ฟอร์สบายแต่ว่าเก็บวินตีเสมอสำเร็จครับมิดครับโอ้โหเอาละครับอย่างนี้ฮะฟูรี่ครับงานเข้าฮะเป็นวินที่เขาควรจะต้องได้นะการต้องจนแทนเลยนะครับแล้ว
เจ็ดนะไม่ได้เลือกมาเป็นแบบฮาฟบายอุ้ยแต่มีคนซื้อเกาะมาครับซินเนกครับอีกเขาอีกหนึ่งชาร์จจะได้สตรอมเบดแล้วนะอาจจะเลือกดันมาเก็บหน้าแหละครับเลือกดันมาเก็บโอฟตรงเอลองนะครับแต่ว่าทาง MITH ครับมากระจุกตัวที่4ครับพอรู้ว่าปืนได้เปรียบระยะได้เปรียบโอ้โหครับเอาละฮะน่าจะโถม4ไวครับนั่นของเซเนกที่เก็บทางอัลติเมทก่อนเพื่อเอาหน้าของเบลสตอร์มมาเฮ้ยแล้วเจ็ตพุ่งเข้ามาแล้วครับผ่านอินเซนเดอรี่เข้ามาครับเอาตรงนี้ครับวอลวิกกับ PTC ได้กันไปคนละ1หัวครับผมเป็น2เฮดช็อตโอ้โหแล้วทางด้านของวอลวิกได้เป็นดับเบิ้ลหัวไปแล้วด้วยครับโอ้โห2เฮดช็อตของวอลวิกตรงนี้ครับทำให้เมดอินไทยแลนด์หรือมิดของเรามีจำนวนผู้เล่นที่เยอะกว่าครับโอ้โหทางฟูนี่ครับเหลือ2อ้าวแล้วเห็น1แล้วนะครับแอสโตรครับและซินเนกครับเลือกใช้สตรอมเบดมาแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้ฮะต้องทำอะไรสักหน่อยหรือเปล่าครับเลือกที่จะเปิดมีท่าเล่มอย่างเบลดสตรอมออกมาอย่างนี้เซเนกต้องหาความสำเร็จแล้วเข้าหัวไป1นัดครับผมวอลวิกหล่นไปจังหวะนี้โอ้โหแล้วน็อตแคโรไปโอ้โหเป็นวิทครับผมได้ดับเบิ้ลคิวปิดราวนี้ออกนำ 2-1 ครับวิทนำครับตอนนี้น่าแหละครับผมเปิดมาเปิดอัลติเมทมานะแต่ว่าได้1คิวเท่านั้นเองนะคือเพื่อนตายกันเร็วไปหน่อยนะครับยืนถูกที่ด้วยยืนอยู่ซีกันตอนช่วงต้นประมาณ3คนเลยนะครับแต่ว่าต้านไม่อยู่นะครับPDC เฉียบคมมากๆเลยนะฟอร์มแรงมากเลยครับวันนี้ฮะเก็บไป5คิวจาก3ราวครับอ้าวแต่ตานี้ครับทางฟูรี่ครับเป็นฟูลบายได้แล้วนะตอนนี้แค่จัสบิลคนเดียวครับที่เป็นเกาะเล็กนะครับแต่ก็น่าจะได้อยู่ครับโอ้โหดู PDC ครับชาร์จดาเมจเต็มแล้วด้วยครับครับแล้วลาเบิร์สตรงนี้ครับปิดได้สวยครับเซเนกเหมือนจะเจอแล้วโอ้โหกำลังรีโหลดแล้ว PTC เข้ามารวบเลยครับได้เฮดช็อตไปครับตรงนี้ครับและวิสกำลังทำการวางสไปค์และเรียบร้อยครับได้วางแล้วด้วยฮะโอ้โหมียิงรีคอนโบมาเช็คข้างในนะครับเลสปิดไปครับวิชั่นตรงนี้น็อตแคโรครับจะรีเทคยังไงฮะเสียตำแหน่งการวางเร็วเสียตัวผู้เล่นเร็วครับอ้าวแล้วทำนี่ครับเมื่อกี้วอลวิกครับได้น็อตแคโรแล้วก็จัสบิลเทรดนะวิสไปครับมาแบล็คแบ็คตรงนี้อุ้ยกระเด้งไปหนึ่งทีสี่แต่ยังได้อยู่ครับโอ้โหทะลุกำแพงเข้าหัววอลวิกเองก็เก็บยากี้ไปตอนนี้ฟูรี่เหลือคนเดียวแล้วเป็น PTC เก็บเฮดช็อตปิดราวนี้ครับผม3ต่อ1ครับมิดออกนำทางครับผมเป็นทริปเปิลคิวนะฮะของทางฝั่ง PTC นะครับ8คิวแล้วนะครับชาร์จอนิเมตของไทม์ ITH เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเต็มแล้ว3คนนะครับส่วน Astro นี่ก็ใกล้ได้แล้วนะอีกแค่ชาร์จเดียวเท่านั้นครับฟูรี่ฮะโอ้โหเมื่อกี้ฟูครับตานี้ต้องมาเล่นเป็นอีโคแบบฮาร์ฟอะนิดนึงนะฮะซึ่งบักกี้4คนครับโอ้โหทุกมุมอันตรายครับตอนนี้ใช่ครับแต่มีนะของ Empress กับ Run It Back ครับก็น่าสนใจครับราวนี้ครับ PTC ครับเดินมาที่ A ลองอย่างเร็วเลยนะไม่เก็บเสียงด้วยนะครับโอ้โหแล้วเขาไม่เช็คมุมตรงนั้นด้วยครับโดนเทอร์เน็ตยิงจากข้างบนครับอ้าวแล้วเข้ามาอย่างนี้ครับบักกี้1ช็อตโอ้โหแต่ PTC ยังทำได้ครับโอ้โหเก็บคิวนี้ไปแล้วแคโรโดนเข้าเฮดช็อตมีเพลสปิดอยู่แต่หมดแล้วตอนนี้ดาร์คโคเวอร์และพารานอยไหลเข้ามาครับเซนเน็กครับยิงพัดเข้าไปในดาร์คโคเวอร์ครับเต็มครับตรงนี้มีด้านของเบลสครับเผาอยู่ด้านหน้าจากฟิลครับโอ้โหทะลุขึ้นมาโดนหัวแล้วเป็นดับเบิลคิวของแอสโตร PTC เก็บไปอีก2โอ้โหฟอร์เรสต์วิกตอรี่ของทางฝั่งมิดครับโอ้โหเอาละครับจังหวะเดือดไหมเดือดนะ PTC นี่เก็บตาละ3แล้วนะครับมา3ตาติดนะเอาจัดๆเลยครับตานี้เป็นฟูลบายครับของทางฝั่งฟูรี่ครับใครที่เชียร์ฟูรี่นะต้องบอกเลยว่าถ้าบินนี้พลาดนะ MIDH จะต้องทิ้งห่างอย่างต่ำอีกโอ้โห1ต่อ6ต้องเห็นนะผมว่าใช่ครับเพราะว่าจะจนนะใช่ครับเพราะว่าทุ่มทุนสร้างรอบนี้ไปเยอะครับผมซื้อโอเปอเรเตอร์มาด้วยนะครับโอ้แต่ว่าตัวถือก็เป็นตัวแม่นของเขานะครับอย่างซินเนกเหมือนกันนะครับทุกทีมันต้องมีตัวแบบตัวชูโรงนะโอ้โหครับพังเลยโอ้โหแล้วดูครับเจ็ดโอ้โหเป็นดับเบิลคิวของมิดครับวิสและ PTC ครับผมเก็บไปได้คนละ1เฮดช็อตครับแล้ววางหน้าของสไปค์แล้วครับผมตรงกลางของบีครับฟอร์วิกได้หน้าของน็อตแคโรไปอีก1คนครับเฮดช็อตตรงนี้จัสบิลครับโอ้โหเหลือ2คนครับฟูลี่เล่นยากมากครับจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่ดีเฮดครับแล้วโดนหน้าของเคิร์ฟบอลไปอีกลูกนึงโอ้โหแต่สวนกันครับโอ้จัสบิลได้เฮดช็อตแอชโชแล้วยากิโอ้โหเป็นดับเบิลหัวของจัสบิลครับตรงนี้ยังไง2คนเท่ากันครับ
โอ้แต่ PTC มีหน้าของเบรดสตรอมครับและหน้าของรีคอนบอลครับเข้ามาโอ้โหแล้วเป็นจัสติลได้การบิ๊กดีเก็บยากี้1ต่อ1ซิชูเอชั่นแต่ว่ามีด้านของสไปค้ำคออยู่ครับโอ้นิ่งมากครับผมการบิ๊กดีครับปิดวินให้เพื่อนไปได้ครับเกือบไปเหมือนกันนะทำเป็นเล่นนะโอ้โหแล้วดูเงินครับของนักฝ่ายไมตี้เฮดครับบอกเลยว่าล้ำซ้ำมากๆครับผมใส่ทองแล้วเนี่ยดูดิซื้อโฟนแน่นๆครับรวยรถเปิดประทุนด้วยเนี่ยดูอ้าวแต่ไม่แน่นะฟูลี่เนี่ยคือไม่ได้จนมากถ้าเกิดใจฟอร์สบายมาเขาจะมีสกิลอัลติเมทถึง4คนครับใช่ครับแต่มิดเนี่ยครบ5แล้วนะอัลติเมทครบทุกคนครับที่สำคัญคือเงินยังเหลือเล่นได้อีก2ตา2ราว2ราวนี่คือหมายถึงว่าแพ้ซับแท็กกันด้วยนะใช่ครับอ้าวแล้วมี disconnect 1คนครับสำหรับ Not Carol ครับอาจจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยครับรอสักครู่นะฮะท่านที่เพิ่งมาชมตอนนี้นะครับผมเราดูรายการ Valorant Challenger Thailand Stage 1นะครับผมนะ Presented by ESL นะครับใช่ครับเป็นวิก3 Qualify นะครับใครที่ดูอยู่นะครับในทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น FPS Thailand นะครับ Twitch นะฮะของ ESL นะครับช่วยกันกดไลค์นะฮะกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับใช่ครับนะครับแฟนๆ Valorant นะตลอดทั้งปีนี้แข่งขันแน่นแน่นอนนะครับว่า Riot เนี่ยจัดทัวร์นาเมนต์กันแบบยาวๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มที่นะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยเปิดสนามโดย Fully เจอกับทางของ Made in Thailand หรือ Mid นะครับผมนะก็เราใครที่อาจจะติดตามข่าวมาบ้างนะผมตอนนี้ทางของ Mid เนี่ยใช้ผู้เล่นชุดนี้นะครับใช่ครับปัจจุบันนะครับใช่ครับตรงนี้ฮะก็ทำอะไรกันนี่คือโมเดลของทั้งเจ็ตแบบเต็มๆนะฮะใช่ครับอันนี้คือหน้าของฟีนิกซ์ว่างฮะตอนนี้เป็นช่วงว่างครับทุกคนจะมีกลมๆที่มือเหมือนกันนี่ดูดีให้ดูครับพอดีนะผมชอบตัวละครในวาโลแรนต์ใช่ครับเขารักษาฟันดีมากฟันขาวฟันขาวตัวน่าจะได้ยาสีฟันดีอยู่มันดูแปลกๆไม่รู้จะเป็นยาสมุนไพรนะครับผมดูทรงแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมกำลังอยู่ในช่วงพอสครับก็มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยของทางฝั่งฟูรี่นะครับเอแต่ว่าทางฝั่งของฟูรี่ครับมาออกันอยู่ที่ A 3คนนะครับเขาจะยึดฟอร์เมชันนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหแล้วบักกี้ครับบักกี้ล้วนอีกแล้วใช่คือมันไม่มีเงินนะสภาพไม่คล่องครับก็ต้องใช้นั่งบักกี้ไปก่อนครับมันมีตาแรกอ่ะที่เขาฟอร์สบักกี้มาแล้วโอ้โหจังหวะที่ BTC พุ่งเข้ามาครับ Not Caro ได้ยิง3นัดนะ BTC เกือบตายครับเสียดายถ้าเกิดคมๆสักหน่อยในช็อตนั้น BTC ล่วงเร็วไม่แน่เลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าบักกี้มันเป็นปืนที่อันตรายมากนะครับนี่คือเสน่ห์อย่างนึงของ Valorant นะครับคือต่อให้ปืนเราเสียเปรียบเนี่ยแต่ว่าปืนใน Valorant เนี่ยมันพลิกสถานการณ์กันได้ครับไม่ว่าจะเป็นบักกี้นะครับเชอริฟหรือว่าจัชนะฮะที่เรียกว่าโอ้โหงบน้อยฮะแต่ว่าร้อยล้านเลยเกินยิงหัวในโป๊ะปะโป๊ะปะมีผลที่ดีใช่ครับอะดอฟครับฮันเตอร์ฟูรี่ก็มีนะแต่ว่าอีกฝั่งก็มีฮันเตอร์ฟูรี่ครับอยากเห็นจังหวะฮันเตอร์ฟูรี่ส่วนฮันเตอร์ฟูรี่อ่ะแบบโอ้โหเท่ๆเลยเรียกว่าทะลุกำแพงใส่กันน่ะจิตสัมผัสสุดๆใช่ครับแล้วกลายเป็นไอ้คนยิงก่อนมักจะเสียเปรียบเพราะมันเผยไงมันเผยจุดตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูกันว่าใครจะชิงลงมือก่อนกันแต่ที่น่าสนใจคือผมสนใจ Orbital Strike เนี่ยแหละครับจะใช้ยังไงและจะส่งผลแบบไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันนะสำหรับทางด้านของ Brimstone ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในเฮเว่นนะถ้าเกิดเทียบจากความรู้สึกผมนะ Orbital Strike เป็นอัลติเมทที่เอาไว้ใช้ตั้งรับดีกว่าเล่นเกมรุกคือเล่นเกมรุกก็ต้องใช้ในเชิงตั้งรับเหมือนกันในกรณีที่แบบซิเคียวพื้นที่หรือว่ามีคนไปกู้สไปที่เราวางอะไรเงี้ยอันนั้นคือ2เคสที่เราใช้นะครับส่วนทางฝั่งตั้งรับแน่นอนอยู่แล้วปิดพื้นที่นะฮะกันไม่ให้วางแล้วก็บีบไม่ให้เข้ามายิงตัวเวลาเรากู้สไปด้วยนะครับถูกต้องครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต้องบอกว่าดูกันสักนิดนึงว่าเรียกว่าผังฟอร์เมชั่นของตัวละครของ2ฝั่งทางด้านของมิดเนี่ยเรียกว่าเป็นแอทแทคเกอร์เยอะมากใช่ครับนะแอทแทคเกอร์ถึง3คนเลยนะครับเรน่าเจสฟีนิกซ์เองเนี่ยนี่ผมให้4เลยนะดูเอลลิสทุกตัวเลยนะผมให้4ให้5เลยโซว่านี่ก็ตัวกึ่งๆบุกครับแล้วทางฝั่งฟูรี่เนี่ยวางตัวตั้งรับก็เหมือนกับรู้ว่าต้องมาเล่นดีเฟนซ์ก่อนนะฮะก็ใช้ทางด้านของคิวชอยเนี่ยไม่พอมีโซว่าที่หาข้อมูลได้แล้วมีทางด้านของบริมสโตนอีกคือเล่นแบบฟูลดีเฟนซ์พอสมควรกันใช่ครับบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนจากแรกเป็นเทฟเฟอร์นี่คือครบเลยนะโอ้โหมันต้องเข้ากันแล้วฮะมันบุกไม่ได้เลย
โอ้ยังโอ้โหบิมสโตนนี่ก็มีสกิลอย่างอินเซนเดอรี่นะครับที่เอาไว้ชะลอนั่นเองนะครับใช่ครับมีอินเซนเดอรี่มีเรื่องของซีมบีคอนเนี่ยก็ทำให้เร่งอัตราการลั่นได้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันค่อนข้างเชิงรับซึ่งเรามาดูกันที่ทางด้านของฝั่งมิดเนี่ยโอ้โหดูเอลิททั้งนั้นครับครับมือดวลล้วนเรน่าเองเนี่ยไม่ต้องสืบครับชัดที่สุดแล้วคือทั้ง3ตัวเนี่ยของไม่ใช่แค่3หรือทั้ง4ตัวเนี่ยไม่นับโซว่านะสามารถทั้งเปิดเองได้นะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมีสกิลเข้านะฮะอย่างเจ็ตนี่ก็ทั้งคลาวเบิร์สนะครับทั้งเทลวินนะฮะวอลวิกนี่ก็เลียนะครับผมวิสนี่ก็โอ้โหมีเคิร์ฟบอลนะครับแล้วก็เบรสนะฮะจังหวะเข้าแอสโตรก็มีดาร์คโอเวอร์พารานอยด์น่าสนใจนะทุกตัวนะสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายนะตรงเองกินเองถือว่าเป็นคอมโบเอเจนต์ที่ดีนะกับทีมที่เน้นสกิลนะครับครับเดี๋ยวรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยเรียกกันได้ว่าดูกันยาวๆใช่ครับนะมีให้ดูแบบจัดเต็มครับเรียกว่าแฟนๆ Valorant เนี่ยเกาะจอรอเชียร์กันได้เลยนะฮะถ้าพูดกันแบบไม่สปอยวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆของ Foxy อะไรก็ได้เนี่ยโอเวอร์ไทม์เนี่ยนะลิงก์อย่างเงี้ยนะก็มาเชียร์กันได้ Dog Go to the Moon ก็มีนะผมติดตามนะไม่ได้หมายถึงอะไรผมอยากเห็นทีมเขาเล่น ผมรอทีมเขาเล่นอยู่เออผมชอบนะหมายแล้วไปดวงจันทร์นะเรียกได้ว่าวันนี้ทีมเนี่ยน่าสนใจทุกทีมเพราะฉะนั้นก็รักใครชอบใครก็อย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะครับครับผมถือว่าค่อนข้างนานเดี๋ยวต้องรอสักครู่ครับดูว่าจะรีคอนเนคมาได้ตอนไหนครับเป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของฟูลี่เนี่ยซื้อบักกี้มา3คนใช่ครับครับทางฝั่งของมิดเนี่ยจะเป็นฟูบายเลยนะฮะแวนดอลแฟนทอมมาครบให้สังเกตที่การเงินของการบิ๊กดีครับตอนนี้เหลือเงิน 7,600 เพราะว่าเขาเป็นผู้เหลือรอดนะฮะในแมตช์ในราวก่อนหน้านั้นเองนะที่ปิด2ตัวแล้วก็ซีเคียววินไปได้นะครับคือต่อให้เพื่อนหล่นยังไงเนี่ยราวถัดไปก็ยังสามารถที่จะเอื้อเฟื้อปืนในเพื่อนได้สบายๆนะต่อยเพื่อนกระบอกหนึ่งสองกระบอกสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะก็เงินฝ่ายเงินเหลือกับฝ่ายที่ตอนนี้กำลังต้องเรียกว่าซื้อแบบตามมีตำเกิดนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะกอบกู้สถานการณ์ยังไงเดี๋ยวเรารอกันสักครู่เดียวส่วนตัวเนี่ยนะแต่ละเกมนี้มันมีเอกลักษณ์ในเอเจนต์ของทุกคนหลายคนก็หวังนะครับผมนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีเอเจนต์ที่เป็นคนไทยนะเพราะว่าเอเจนต์ทุกคนเนี่ยเขามีสัญชาติไม่นับไอ้นี่ไม่นับเจ้าโอเมนหรือเปล่าโอเมนเขาอันโนทุกอย่างอ้าวแล้วตัวใหม่ครับแอสโตรตัวอะไรฮะอันนี้อินเดียไหมน่าจะเป็นแถบๆนั้นเห็นเพราะเห็นท่าจังหวะเขาขึ้นยกอ่ะเขาเป็นคนโซนเปอร์เซียเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะครับครับผมต้องผมบอกนะผมเข้าไปลองเทสสกิลของแอสโตรมางงจัดๆเลยบอกเลยว่าโลกุตระเหนือโลกมากๆครับผมตัวละครที่ค่อนข้างเหนือโลกเลยอ้าวแล้วมาแล้วครับดีซูมาฮะ9วิครับเดี๋ยวเรามาลุยกันครับในตานี้อ้าวแล้วเหมือนจะมาถูกฝั่งด้วยนะฟูรี่ครับโอ้โหบอกเลยนะฮะว่ามหาสงครามจอมเวททั้งนั้นครับจังหวะนี้ครับลั่นลั่นมาเร็วด้วยครับอุ้ยโอ้ยดับเบิลคิวของอดัมโอ้โหจับใช้ทางด้านของโชว์สต็อปเปอร์ครับโอ้โหปิดไป2คนทางด้านของ MITH เหลือคนเดียวที่เรายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยครับแค่2อุ้ยเท่านั้นแล้วก็ปาไปอุ้ยที่3หายไป4คนครับตอนนี้ MITH ครับใช่ครับต้องเรียกว่า3อุ้ยครับการบิ๊กดีบอกโอ้โหเมื่อกี้นักภาคเพิ่งบอกจะซื้อปืนให้เพื่อน แล้วก็จะผ่าทางด้านของ Sky Smoke มาโอ้โหคนอยู่ครบแบบนี้จะฟอร์เรสหรือเปล่าครับการบิ๊กดีบอกโอ้โหสวยเพื่อน ไม่รู้ทำไงครับโอ้โหคนหายหมดเลยครับเมื่อกี้3อุ้ยเท่านั้นนะฮะ3อุ้ยเท่านั้นครับ คืออุ้ยสุดท้ายเนี่ยเป็นโชว์สต็อปเปอร์ซึ่งผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยฮะกระสุนมันลอยไปแล้วก็ปิ้วเลยครับโอ้โหแล้วการบิ๊กดียังตัดทั้งนั้นเซเนกครับแต่สุดท้ายไม่รอดครับผมเป็นเทอร์สตี้ครับโอ้โหปืนครบนะปืนฟรีอีสปอร์ตครับตานี้ครับสำหรับทางฝั่งฟูรี่ครับช็อปกันมันเลยฮะโอ้เอาละครับทำได้ดีมากนะสำหรับทางฝั่งฟูรี่ครับคือเรียกได้ว่าจังหวะเนี่ยมันมาเป๊ะไงคือ ไม่รู้จะพูดยังไงคือลูกซอง2นัดแรกเนี่ยมันสองหัวมันก็เซอร์ไพรส์อ่ะมันก็เซอร์ไพรส์แล้วนะแต่โชว์สต็อปเปอร์ที่ยิงจากโอ้โหเส้นไกลเนี่ยผ่านหัวทางด้านของ
เดาไปเนี่ยนะใช่ครับเป็นดับเบิลคิวเลยเรียกว่าเดือดจริงๆใช่ครับจังหวะเมื่อกี้ของโชว์ซัปเปอร์ที่ลอยมาเนี่ยตัวของ MIDS นี่เขารู้ละบอกว่าลาก่อนเพื่อนต่อยมาส์ไม่ท้ามีแฮชคัมโอ้โหตรงนี้เซอินเซนเดอรี่ครับลอยมาครับการบิ๊กดีบินด้านของโอโดนเข้ามาเช็คซ้ายเช็คขวาครับแบตเตอรี่หมดนะตรงนี้ครับการบิ๊กดีครับโอ้โหแล้วซินเนกครับโอเปอเรเตอร์ฮะบอกเลยว่าล่ำซามจัดๆครับผมก็ยังใช้รีคอนในการสอดส่องพื้นที่อยู่นะครับทางด้านของโซว่าทั้งสองฝั่งแล้วตอนนี้ MIDS ครับมารวมกันตรงที่นะครับทางฝั่ง A แล้วนะต้องดูว่าจะตีหรือเปล่าครับเอาละครับผมทางด้านของวิสครับดีดเคิร์ฟบอลออกมาแต่น่าจะยังไม่ผลีผลามหรือเปล่าเดี๋ยวรอเช็คอ่ะแล้วเคิร์ฟบอลเข้าไปครับไม่มีใครแต่ว่าปล่อยเสียงแล้วนะแล้ววิ่งกันมาเลยนะครับ5คนฮะไอ้มา5คนจังหวะนี้นอตแคร์โรครับได้จังของมีล็อกดาวน์นะครับเพนเชลครับสอดเข้าไปก่อนจัสบิลจะเดินเข้ามาแล้วมีนาโนสวอมตรงนั้นครับมองซ้ายมองขวาจังหวะแล้ววางสไปเรียบร้อยครับทางฝั่งของมิดดูแล้วมีทางด้านของฮันเตอร์ฟิลลี่จากอดอมครับผมเก็บทั้งน้องแอสโตไปตรงนี้ครับโอ้โหฮันเตอร์ฟิลลี่ครับต้องบอกเลยว่านั่งนั่งวางอยู่ดีๆเนี่ยลมเข้าหน้าอย่างแรงครับอันนั้นของจัสบิลหาอยู่อู้แล้วออร์บิทัลไฟครับทางด้านของวอร์วิกเก็บทั้งน้องน็อตแคลโรไปยากี้ได้ทางด้านของวอร์วิกไปPTC ครับเก็บไว้ทางเซนเน็กและยังเก็บไว้ทาง PTC โอ้โหวิทเก็บดับเบิลคิวตรงนี้ก่อนที่อดาวจะหยิบใช่ครับโอ้โหแล้วเป็นอดาวครับตั้งแต่ลาวเมื่อกี้แล้วครับโอ้จะว่ายังไงดีครับแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับนะอดาวครับตอนนี้ครับโอ้โหอยู่ดีๆก็ของขึ้นครับคือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยนอกจาก Hunter Fury ที่ตัดจังหวะในการวางของโอเมนแล้วนะครับทางฝั่งของ Fury เนี่ยมีการปล่อย Ultimate Lockdown ด้วยนะซึ่งทางฝั่งการบิ๊กดีครับก็ปล่อย Hunter Fury เพื่อยิงทำลายทิ้งเหมือนกันครับใช่ครับโอ้โหแต่ว่ากลายเป็นว่าจังหวะก่อนที่จะได้วางเนี่ยทาง MITS เสียตรงผู้เล่นไปนะแล้วก็จังหวะรีเทคครับที่เข้ามา3คนน้องทางฝั่งของ CT ฮะครับวอลวิกเนี่ยโดน3รุ่ม1นะครับตัดไปไม่ได้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมในราวนี้ถึงแม้ว่าจะเหลือตัวนะวิสเนี่ยไปตัดขึ้นมา2นะครับโอ้ถ้าเสียดายครับสำหรับทางฝั่งของเมียครับเป็นราวที่ฟูลี่จ่ายอัลติเมทไปเกือบหมดเลยนะครับหมดเลยดีกว่าเหลือแค่เจ็ดคนเดียวที่เพิ่งได้มาหมาดๆนะก็ต้องบอกว่าต้องมาดูครับว่ารอบนี้ครับมิดมีอันติถึง3คนครับจะเดินเกมยังไงฮะMITS น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเขามีอันติครบก่อนด้วยซ้ำนะครับใน2ราวก่อนหน้านะแต่เรื่องที่ว่าจะเก็บไว้นะครับมีเพิ่งใช้ตาที่แล้วก็มี Hunter Fury นะฮะ Cover going Joke's over ตัวหาลันอินแบ็กตรงนี้ครับวิสครับเฮ้ยเหยียบทางด้านของนาโนสวอร์มมาด้วยครับแต่เทอร์เรทยังไม่เห็นเบลสตรงนี้ดีดเดิร์ฟบอลแล้วครับทางด้านของลันอินแบ็กหมดลงครับแล้วเหมือนจะล่อแค่เสียงฮะเพราะว่าขบวนหลักเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับแต่ยากี้ครับเจอครับแล้วเป็นเฮดช็อตของท่านของวอลวิกครับสวยมากครับโอ้เล่นดีครับจังหวะนี้ครับวอลวิกครับกำลังจะวางแล้วครับผม PTC ฮะมาแอบเนียนอยู่ตรงหน้า B เกฟยาร์ดข้างหน้าทางเข้าครับโอ้ยถ้าเข้าตรงนี้นี่มีสิทธิ์ตลบหลังได้เหมือนกันนะครับนะ PTC จัสบิลปล่อยทางด้านของบูมบอดวิ่งเข้าไปเช็คใน C ก่อนเพราะตอนนี้บอมอยู่ใน C นะครับผมทางด้านของสไปค์PTC ครับถ้าเข้าร่องนี้นี่อาจจะได้ด้านข้างหรือเปล่าครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้แล้วเป็นเฮดช็อต PTC วอลวิกได้เฮดช็อตโอ้โหแต่ว่าด้านของน็อตแคโรหันมาทันครับแล้วเป็นวิสและวอลวิกครับได้มาหัวไปตรงนี้ครับผมโอ้โหน็อตแคโรเองก็ได้เหมือนกันครับ MIDS ครับสวยมากนะสวยจริงครับจังหวะของ MIDS ครับเข้าดีนะผมน่ะเขาเริ่มปล่อยอัลติเมทแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยวิทมีการปล่อยแลนด์อินแบ็กที่ A นะครับเรียกได้ว่าดึงไปถึง4คนเลยนะฮะเพราะว่าเหลือยากี้เนี่ยดู4แค่คนเดียวครับใช่ครับโอ้โหเป็นแผนที่น่าสนใจครับและตอนนี้ครับ3ต่อ6ครับเหลืออีกแค่3ราวด์เท่านั้นนะครับในครึ่งแรกนะครับถ้า MIDH เนี่ยสามารถเอาชนะตานี้ได้อีกเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะปิด 8-9 ราวด์เลยนะครับโอ้โหมาครับมาดูนะ Standing aheadเป็นฟูลไบของทั้งสองทีมนะครับอ้าวสแกนเจอมาครับตรงนี้ฮะแล้วเปิดเบสสตรอมด้วยครับทางฝั่งของ PTC ครับโอ้โหแล้วดูจังหวะครับโอ้โหจิตสัมผัสผ่านทางดาร์คโคเวอร์ครับและยากี้ยิงได้ครับโอ้แล้วปล่อยหน้าของสตีมบีคอนครับลงสโมกเรียบร้อยอดอมโอ้โหได้ตลบหลังหน้าของการบิ๊กดีอู้กำลังไหลมาอีกเพียบเลยครับ
น่าดรอปไทมิ่งดีครับผมวิ่งเข้ามาเลยครับรอดตัวไปจังหวะนี้ครับไม่เสียตัวผู้เล่นเลยครับทางฝั่งของฟูลี่ครับแล้ววอลวิกส์ครับไปโดนยิงมาจากตรงไหนครับเนี่ยเลือดเหลือเท่านั้นนะครับผมและ MITS ครับเหลือ3คนครับมารวมกันที่ A ครับโอ้แล้วน็อตคาโลมารอเลยครับผมติดพลาน้อยนะครับแล้วมีสกิลเบรครับเอ้าดำอยู่ฮะโอ้โหไปปาด้านของนาโนสวอร์มครับแล้วเบรสปิดวิชั่นตรงนี้ยิงทางด้านของรีคอนบอลทิ้งครับโอ้โหแล้วเซเนกต้องผ่านแล้วโอ้โหแล้วดรอปครับช็อตดาร์ทมาโดนโอ้โหแล้ววิสเก็บเฮดช็อตเซเนกแล้วใช้เคิร์ฟบอลโอ้โหบอลวิกมาซีคิวแต่เป็นดับเบิลคิวของอดรอปครับโอ้โหแล้วปิดเป็นควอดราเลยนะอดรอปครับเก็บคนเดียว4เลยครับผมจัดควอดราคิวไปในราวที่ผ่านมาตอนนี้ตีตื้นเป็น4ต่อ6ครับโอ้โหมิดครับตอนนี้ทามมิ่งดีจัดเลยนะใช่ครับของอดรอปครับเรียกได้ว่าแบบเล่นไม่พลาดเลยฮะต้องดูว่าถ้าเกิดฟอร์มแรงแบบนี้เนี่ยแล้วดึงขึ้นมาเป็น6ต่อ6บอกเลยว่าครึ่งหลังสนุกกันต่อยาวๆครับแต่ต้องอย่าลืมนะว่านั่งของฟูลี่เนี่ยดับตัวมาค่อนข้างเน้นแบบเกมรับเกมรับอ่ะเป็นแบบกลางๆเชิงรับมากกว่านะครับต้องดูว่าจะบุกกันยังไงฮะถามว่าบุกได้ไหมมันบุกได้อยู่แล้วครับตัวไลน์อัพไหนก็บุกได้ครับ PDC ครับ คาวเบิร์สมาตรงนี้เซนเน็กอยู่แค่ฝั่งกำแพงเดียวห่างแค่เพียงเอื้อมมือโอ้โหเรียกว่าชิดไหลกันแล้วดีกว่าโอ้โหนี่หนังรักชัดๆครับตรงนี้ครับผมกำแพงนี้เท่านั้นครับเขา2คนกำลังจะมาเจอกันแล้วเจอแล้วเป็นเซนเนกนิ่งกว่าเก็บเฮดช็อตตัดดาวน์พีดีซีไปได้ครับโอ้โหนึกถึงหนังนอตติงฮิลล์นะจังหวะนี้โอ้เรียกว่าแค่เพียงกำแพงเท่านั้นนะเอ็นจีวิสครับหรือวิสนั่นเองนะผมปัจจุบันเขาเป็นมิดนะครับก็วิสเองครับกำลังจะเดินทางมาที่ A ครับคือชื่อในวาร์แรนเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนได้เดือนละครั้งนะครับใช่ครับโอ้โหแล้ววอลพิกโดนได้ด้านของเซเนกนะครับขอไปวิสกำลังไหลเข้า A มาตรงนี้โอ้กำลังควักฮอตแฮนด์แต่ดีครับแอสโตรมาซีเกียวนั้นแคโรให้ก่อนทะลุกำแพงเข้าเฮดช็อตไปตรงนี้ครับแล้วด้านของจัสบิลครับโอ้ยอาดอมครับฉายนะฮันเตอร์ฟิวรี่ยิงออกไปแต่ว่ายังทำได้แค่ถักถากครับแล้วยากี้กับจัสบิลได้กันเป็นคนละหนึ่งโอ้ดับเบิลคิวของยากี้และเป็นจัสบิลครับผมได้ดับเบิลคิวเช่นกันน้ำเก็บการบิ๊กดีไป5ต่อ6ครับเอาละครับฟิวรี่ครับตั้งแต่เบรกไปเนี่ยไปโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเอาจัดๆนะครับตีตื้นขึ้นมาแบบ4ราวติดนะครับมีพักให้ MITS ไป1ราวนะตานี้เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับในครึ่งแรกครับ MITH เป็นฝั่งโดนบ้างแล้วครับคือมีฟูลบายเนี่ยแค่2คนนะนอกนั้นก็จะเป็นฟอร์สบายนะครับมีอัลติเมทชาร์จ2ชาร์จนะครับนั่นคือวอลวิกส์นะครับแล้วก็แอสโตรนั่นเองใช่ครับโอ้โหดูกันว่า Empress หรือ Into the Dark เนี่ยจะได้ใช้นะครับโอ้ MITH ครับเดินเข้าก้าลา2คนฮะมีการปล่อยดาร์คเขาไปด้วยนะแล้วหูแล้วซีนเน็กครับรอเลยครับถ้าผ่านสกายสโมกลูกตีมาก็โดนสิครับวอร์วิกโอ้โหโดนทางด้านของโอเปอเรเตอร์ครับโอ้หลังจากที่ผ่านสกายสโมกครับควันที่มีมวลหนาแน่นที่สุดในวาโรแลนด์ครับโอ้โหแล้วมีทางด้านของพิทอไซปิดทางเข้าแบบนี้ครับโอ้โหไม่ให้เข้าครับยากี้เก็บไปได้อีกหนึ่งครับทางด้านของอดัลครับครับแล้วเจอแล้วยิงทะลุกดมาครับผมวิทเหลือ34โอ้ PTC หล่นไปเจออดาวตรงนี้หัวดาวช่ำมากครับแล้วทิ้งในด้านของเบรสโอ้โหนั่นของออสแทนขออภัยครับแล้วเป็นในด้านของฟลอเรสครับของทางฟิวรี่ครับตีเสมอ6ต่อ6ครับเอาละครับฟิวรี่ฮะต้นเกมเนี่ยเห็นว่าไหลๆครับมาเฉยครับโดยเฉพาะอดาวนะครับบอกเลยนะครับว่าแต่ละช็อตโอ้โหผมเองก็งงเลยนะอดาวนี่ต้องเบรกที่เขาไปโดนตัวไหนมาครับเนี่ยโหโหดจัดๆครับเรียกว่าสร้างปัญหาให้กับทางด้านของมิดได้เยอะมากเลยฮะใช่ครับด้วยการเล่นโซว่านี่ของเขาเนี่ยใช้ได้เลยฮะสำหรับฟังกันบ้างแล้วนะครับต้องดูว่าไลน์อัพของฟูลี่นะครับที่พวกเราสองคนบอกว่าอาจจะเล่นเกมลุกเนี่ยติดขัดหน่อยต้องรู้ว่าพอเล่นจริงแล้วเป็นยังไงทำให้เราหน้าแตกได้ไหมฮะเพราะว่าทางด้านของตัวคิวจอยเองเนี่ยมันเชิงรับจัดเลยนะใช่ครับต้องมาดูกันครับแต่ว่าจะใช้ทิศทางคิวจอยเองก็เล่นบุกได้นะไม่มีปัญหาเลยกินพื้นที่เก่งนะฮะใช่ครับตามที่ทุกตัวมันใช้ได้หมดจริงๆครับทางด้านของวาโลแรนต์ครับอุ้ยแล้ววิสได้ทางด้านของเซเนกครับ
PDC พยายามกดอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีช็อกดาร์ทไหลเข้ามาครับโอ้โดนครับโอ้โหวิทย์ครับไม่รอดครับจัสติลครับการแบสแพ็คไปแล้วเป็นดับเบิลคิวของจัสติล PTC ได้ยักกี้และอดอลเก็บ PTC ตรงนี้เมดอินไทยแลนด์หรือมิดเหลือ2คนครับทางฝั่งของฟูลี่เหลือ3ครับแล้ววางสไปแล้วด้วยครับฟูลี่โอ้โหแล้วเป็นเกมที่เสมอ6-6ที่สุดจัดครับโอ้โหเราเข้ามาครับโอ้อดอลครับเก็บมาได้หลังการบิ๊กดีไปได้แล้วแอสโตรครับยังไงดีครับพื้นที่โอ้โหปิดทุกมุมครับทางฝั่งของฟูลี่ครับมีเทอร์เรตคอยยิงกดอยู่ด้วยเทอร์เรตต้องหลุดออกก่อนครับตอนนี้ครับต้องแกะเทอร์เรตให้ออกครับออกแล้วด้วยครับตรงนี้พยายามจะเข้ามาครับแอสโตรโอ้โหแต่ไม่เพียงพอครับผมแคโรเก็บเฮดช็อตและออกนำครับผมฟูลี่7-6ครับโอ้มีปัญหาแล้วครับ MITS ครับพอสลับฝั่งมานะฮะเรียกได้ว่าตั้งแต่พอสกลับมาเนี่ยฟอร์มหล่นหายครับเรายังไงดีครับครับวางเทเรตไว้เรียกว่าตรงกลางเลยครับโอ้แล้วสู้เลยนะครับแล้วเป็นฮาฟบายนะครับเป็นบักกี้เชอร์ริฟแล้วก็2เฟนซี่หรือเปล่าครับมาเป็นเฟนซี่แล้วก็1โกสนะครับต้องดูว่าจะเล่นกันยังไงฮะทางฟูรี่มาเล่นกันตรงโซนกลางนะครับแล้วก็ทางด้านหน้า A เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ MTS เนี่ยกำลังกระจายตัวกันเหมือนเดิมแต่ว่าให้ฟินิกซ์เนี่ยดูเองแค่คนเดียวนะครับยิงมีคอนโบไปเช็คครับวิสครับต่อตีครับวิสวิสโอ้โหเกือบโดนน้องกัดขาครับแล้วปางด้านของฮอตแฮนด์ไปก่อนครับปอกลูกซองสีมะนาวมาเลยครับสวยมากกระบอกนี้ซีเน็กครับเดินมาอยู่ตรงซีลองครับข้างหน้ามีสกายสโมกนะครับแต่ว่าเขาทางฝั่งฟูรี่เนี่ยมาอออยู่ตรงซี5คนนะฮะแล้วกำลังจะเจอกับ PTC ครับเน้นๆไป1ลูกครับเฮ้ยดับเบิลคิวของ PTC แล้วกำลังจะเก็บทางด้านของแฮตทริกไปแล้วโอ้โหได้แฮตทริกครับแต่อดอลก็เก็ตไป2เหมือนกันครับได้ PTC กับแอสโตรและกำลังไหลเข้า C มาตรงนี้พยายามเช็คสกายสโมกดูว่ามีคนอยู่ไหมช็อกดาร์ทง้างมาอีก1ลูกครับวิทครับกำลังจะตลบหลังทางฝั่งของฟูลี่ครับผมมิดมีคนเหลือมากกว่าโอ้โหแล้วมิดทำสำเร็จครับผมกำลังเก็บกู้ทางด้านของสไปค์ครับและกำลังจะตีเสมอ7-7ครับต้องชม PTC เลยนะครับใช่ครับจังหวะลูกซองพยองเดชมากู้ครับเรียกว่าไคโยคนของฟูลี่เนี่ยหายไป3เลยฮะเกือบ4นะไอ้จังหวะแบบจังหวะสแนปที่3อ่ะคือแบบหน้าสะดุ้งไป2คนเลยนะครับควอดราเนี่ยหรือจะเกิดเพนตาแล้วได้เอชขึ้นมาเนี่ยครับถือว่าผู้เล่นคนเดียวทำได้ขนาดนี้นี่เก็บกู้สถานการณ์ที่เสียเปรียบเนี่ยกลับมามีกำลังใจเลยครับตอนนี้ซื้อปืนแบบจัดเต็มครับโอ้โหและตาที่สเปกเตอร์3คนครับอัลติเมทมีแล้วด้วยนะใช่ครับเอาจัดครับ VTC ครับบอกเลยว่าไม่ยอมง่ายๆแน่ๆครับโอ้โหกลายมาทางฝั่งของฟูรี่ครับเรื่องที่มันเป็นลูกซองนะแต่ลูกซองในเกมบุกเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจำกัดตำแหน่งการเข้าคู่ต่อสู้ได้จัสบิลเหมือนจะใช้แบสแพ็คครับเด้งตัวเองมา2จังหวะแล้วเข้ามาถึงตรงนี้เลยฮะแล้วมันหมดแล้วนะครับบัสแพร็กครับ PTC ฮะโอ้โหเหมือนเขาจะได้ข้อมูลมานะครับว่ามีคนผ่านทางนั้นมานะฮะก็ดักเลยครับทางด้านของมิดครับโอ้แล้วเหมือนจะมา A กันด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งฟูรี่ครับเดินมารอกันแล้วครับเหมือนกับว่า MIDH เนี่ยยังไม่รู้ข้อมูลมากกว่านั้นนะแต่ใกล้จะรู้แล้วครับเห็นอีก1ครับเห็นอีก1ครับเห็น2เห็น3แล้วครับจังหวะนี้ครับ PDC กำลังจะเป็นวิสแล้วครับจังหวะนี้ครับกำลังจะโดนแห่ขันมากตรงนี้ครับจะมาสู่ขอวิสแล้วครับโอ้โหเคิร์ฟบอลเข้าไปแต่ว่าเป็นจัสบิลครับผมโยนสวนออกมาครับผมล่วงไปครับทางด้านวิสครับเหลือ4คนครับโอ้อเดลได้ PDC ดับเบิลคิวตรงนี้ PDCรีโหลดครับโอ้โหเป็นเซเนกกับอดอลครับโอ้ได้ไปแต่แอสโตรได้เซเนกคืนมาแอสโตรต้องมีสตินิดนึงครับผมเพราะว่าทางฝั่งของฟูลี่เนี่ยเหลือ2คนครับโอ้แล้วเขาพยายามจะเช็คครับโอ้โดนเห็นเต็มๆตาอย่างนี้ครับโอ้โหช็อกดาร์ทไล่ที่ด้วยครับช็อกดาร์ทมาอีกลูกนึงแล้วอินเซนเดอรี่เผามันร้อนเหลือ90แต่ออกมาเก็บเท่านั้นยากี้ได้โอ้แล้วเป็นดับเบิลคิวของทางแอสโตรเพื่อนหันไปตบไหลเลยบักสวยโอ้แล้วทำการเก็บกู้ครับได้คลาสเลยครับผม MITH จังหวะนี้ต้องชมเลยครับแอสโตรครับโอ้บอกเลยนะครับว่าเป็นจังหวะที่คลาสนะคลาสโอ้คลาสนะ
สวยจัดครับแอสโตรครับเพื่อต้องนวดไหลในจังหวะนี้ครับคือเราเสียวิสไปเร็วนะฮะทางฝั่งของ MIDH นะครับแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทางของ PTC เนี่ยจะเอาคืนมาได้นะ2ตัวแต่ว่าจังหวะไปแสแนปอีกทีนึงเนี่ยก็สุนหมดใช่เรียบร้อยฮะตัวผู้เล่นเหลือคนเดียวครับคือเข้าใจครับเอาสถานการณ์ที่เหลือตัวคนเดียวกับศัตรู2คนเนี่ยมันกดดันครับแล้วเล่นแบบต้องเป็นความหวังของทีมด้วยครับคือเป็นบินสำคัญนะครับยิ่งเราชนะยิ่งจะทำให้ได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆครับต้องเล่นให้ดีแล้วเมื่อกี้แล้วก็ทำได้แล้วว่าได้วางมานะครับสำหรับทางฝั่งของฟูรี่ครับโอ้โหปืนก็โอ้โหเจอกันอีกแล้วครับสองคนนี้เหมือนเขารู้นะจังหวะแบบแขนจะบิดมาทีอ่ะและตรงนี้ฮะอไหมจัสบิลอย่างไม่ออกครับพี่ทีก็เก่งรอครับหนังแขกบอกเลยว่าหนังแขกนะตรงนี้ครับอยากจะเจอมากๆเลยครับผมและกำลังจะคลืบคลานมาเจอกันเจอแล้วเฮดช็อตครับโอ้โหพี่ทีเก็บตัวตั้งของจัสบิลไปตรงนี้ครับเรียกว่าเปิดราวนี้ได้โดดเด่นเลยครับตัวตั้งของมิดครับโอ้โหน็อตแคโรครับกับหลังจะเข้าตัวตั้งของมิดดอครับอ้าวแล้วข้างหน้าครับเกรฟยาร์ดครับ4คนฮะโอ้แล้วโอโดนมาครับผมใช้ทางด้านของฮอตแฮนด์ดักก่อนเลยครับวิสเซเน็กพยายามโดดผ่านมาแล้วเจอแล้วครับผมทางด้านของเบลสปิดไปก่อนครับเซเน็กกดรัวๆโอ้โหถอยให้เร็วครับใช่ครับเคิร์ฟบอลครับฉีดมาสวยครับแล้วมีคนตาบอดแบตได้ดีแต่เป็นแอสโตรครับสวนมาแล้วเป็นดับเบิ้ลหัวของแอสโตรก่อนที่จะโดนเซเน็กเก็บไปครับโอ้แล้วการบิ๊กดีปิดราวนี้เป็น9ต่อ7ครับMITH ออกนำครับสวยครับผมทาง MITH ครับเริ่มทำกลับมาทำได้บ้างแล้วนะฮะ3ราวติดแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยที่เสียราวแรกในครึ่งหลังเนี่ยคิดว่ามีปัญหาแล้วนะแต่ไปมาครับผมตีตื้นขึ้นมาเฉยฮะไม่ใช่ตีตื้นเนี่ยเรียกว่าแซงฮะเครื่องแรงกว่าครับเรียกว่าพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งครับทางด้านของ MITH ครับแล้วตอนนี้ครับฟูรี่ครับเหมือนจะเล่นเป็นอีโคราวแบบซื้อปืนพกนะฮะ Get out of my way อ้าวมาแล้วครับเบสสตรอมครับอาจารย์ครับเซนเนกกลางเบสสตรอมรอเลยนะรอบนี้ครับแล้วเหมือนมันจะมาเก็บโอ๊ปนะครับมีใครใกล้จะได้อัลติเมทชาร์จหรือเปล่าฮะแต่ว่าเดินเข้าเหมือนจะเดินเข้ากลางนะคันบิ๊กดีครับปล่อยโดรนมาเช็คซ้ายเช็คขวาข้างหน้ามีเจอ1เจอ2ครับผมจังหวะนี้แตกได้ข้อมูลแบบเต็มๆเลยครับการบิ๊กดีครับโอ้โหแต่ว่าเขามาอยู่ตรง C นะอยู่ตรง C กัน3คนครับเอ้าเป็นจังหวะสแนปครับแล้วช็อคดาร์ทดักประตูเลยครับการบิ๊กดีน่าจะคุมตรงโซนนี้ไปก่อนครับเพราะว่าดูเหมือนเขาจะอยากมากันเหลือเกินจะฟิวตามเซเนกติดครับนี่ทางด้านของบูมบอทครับวิ่งนำมาแล้วเฟลสมาตรงนี้โอ้โหแล้วมาแล้วโอ้โหนั่งของโชว์สต็อปเปอร์ครับเข้าหน้าของวิสไปแล้ววอลวีเก็บทางด้านของเซเนกครับตอนนี้ครับโอ้โหหลังจากโชว์สต็อปเปอร์ได้มา1คนน็อตแคโรเก็บทางด้านของการบิ๊กดีไปได้ PTC ส่วนน็อตแคโรคืนตรงนี้ร่วงไปทางฝั่งของ PTC ครับผมด้านของเอเวนครับหรือทาวเวอร์ครับวอลวีเก็บทางด้านของจัสฟิลไปได้ครับได้เฮดช็อตด้วยครับตรงนี้แอสโตได้อดอลไปอีก1คนครับตอนนี้ MITH มีผู้เล่น3คนที่เหลืออยู่ฟูลี่เหลือยากี้คนเดียวครับแล้วเป็นนั่นของบริมสโตนด้วยครับโอ้โหเดินมามอบเลยครับแอสโตรมีคนเลยมีคนบอกครับว่าหันไปตบหลังแอสโตรไม่ได้จังหวะที่เขาเก็บ3เพราะเขาอยู่ฟิลิปปินส์อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวตบผ่านสายแลนล้วงผ่าน Wi-Fi ใช่ครับนะเอาละครับมาเป็นฟูลบายแล้วนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับใช่ครับถ้าตานี้ MITH ได้เนี่ยทางฝั่งของฟูรี่น่าจะต้องเสียแมตช์พอยต์หรือเปล่าครับเพราะว่าตาต่อไปเขาจะจนนะก็ใครที่เชียร์ฟูรี่ครับต้องหวังว่าให้ตีตื้นมาให้ได้นะครับใช่ครับอย่าลืมครับผมการแข่งขันเหล่านี้ครับผมกำลังใจของนักแข่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆใครก็มาเชียร์ทีมไหนก็มาเชียร์นะโอ้อัตโรเก็บจัสบิลไปตรงนี้ครับโอ้โหเป็นจังหวะช่วงชุลมุนชุลแกและ PTC ได้หน้าของเซเนกเฮดช็อตไปอีกหนึ่งโอ้แล้วดาร์คโคเวอร์ตรงนี้ครับผมปิดวิชั่นไปอ้าววิสดักอยู่แล้วต้องรีบถอยมาก่อนก็ไม่ไหวครับมาเยอะครับมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเดี๋ยวอ้าวเจอแล้วเป็นวิสครับได้ยากี้เฮดช็อตตรงนี้ครับน็อตแคโรครับยังไง P
PTC เนี่ยมารอที่4ครับ Take flight Adapt ครับบินทางด้านของโอโดรนครับอาจจะมาเช็คมิดนะเช็คกลางครับผมเช็คมิดแล้วก็เช็คมิดด้วยฮะนะครับผมแล้วเดินมาเข้าเกรฟยาร์ดตรงกลางครับจังหวะนี้ครับตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าแบบเหลือ2ต่อ3เหลือต่อ5ครับอุ้ยแล้วอ๋อผมนึกว่าแอสโตรอยู่ข้างหน้านะครับไม่งั้นแบบโบ๊ะบ้าแน่แล้วตรงนี้ครับกำลังจะฮึบเฮ้ยเมื่อกี้มีหันมองนิดนึงครับโอ้โหอาเดลฟ์นี่ถ้าเดินไม่มองทางขวาเนี่ยบอกเลยว่ารับโชคทองจากซองแน่นอนและการบิดดีก็ดักอยู่ด้วยโอ้โหเรียกว่าโชค2ชั้นบอกเลยว่าแซนด์วิชโชค2ชั้นแท้ๆแต่ไม่เข้าครับโอ้สัมผัสได้ถึงพลังสารมวลงานบางอย่างแต่เขาก็ยังจะเข้าแล้วเหมือนรู้ด้วยโอ้หันถูกแต่ว่าไม่เพียงพอครับแอสโตรได้เฮดช็อตได้ของอาเดลฟ์ไปตรงนี้ครับแล้วนอตแคโรครับเหมือนจะตัดสินใจเซฟนะครับโอ้โหเพราะว่าตาหน้าเขาจะจนนะต้องดูว่า MITH จะให้เซฟหรือเปล่าครับแต่ว่ามาแล้วครับเวลางวดลงทุกทีแล้วครับมาแล้วฮะวิ่งมาเป็นคลื่นเลยครับเขาออกล่าแต่ขอเอาคืนโอ้โหตัดได้หนึ่งครับนอตแคโรแล้วบอกไม่อยู่แล้วครับเวลาตัดพอดีครับภาพตัดครับนอตแคโรบอกรอดตัวครับผมจังหวะอันนี้โอ้โหถือว่าได้นะตัดได้ตัดได้แต่เขายังมีปืนนะและที่สำคัญครับเขายังมีอัลติเมทด้วยครับแต่ที่สำคัญตอนนี้ครับผมทางด้านของมิดครับ MITS เรา11ต่อ7ครับผมขึ้นนำห่างออกไปเรื่อยๆแล้วครับฟูลี่จะทำยังไงเพราะเป็นเบสออฟวันมันไม่มีแก้ตัวแล้วนะสิครับอันนี้คือแก้ตัวมาแล้วฮะแก้มาแล้วโลเวอร์ด้วยโลเวอร์แล้วด้วยใช่ครับคือแก้มาแล้วยังไงคือแก้มาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีสายแบบโลเวอร์แล้วก็โลเวสมีต่ำเลยอีกดีไหมครับไม่มีละเอาครับดูต่อครับผมเขาเป็นเบสออฟวันนะครับแพ้ก็คือตกรอบทันทีอ้าวแล้วจัสบิลครับเปิดวอลวิกไปได้ก่อนครับจั่วหัวรอบนี้ได้สวยครับมิดเซิร์ฟบอลมาและคิวจอยครับมาครับใช้เซเว่นปิดมานะจุดนี้ครับคิวจอยฮะล็อกดาวน์ไปครับตรงนี้ครับวางหน้าของสไปค์เรียบร้อยครับทางฝั่งของฟูลี่ครับอ้าวรัดอิดแบ็คครับมาครับเซิร์ฟบอลสวยครับแล้ววิ่งผ่านมาโดนยิงครับรู้แล้วตำแหน่ง PTC เก็บจัสบิลไปได้ครับเป็นเฮดช็อตแอสโตรได้เฮดช็อตเหมือนกันและยากี้กับนัทแคโรสวนคืนมาได้อีก2เฮดช็อตเช่นกันแอสโตรปล่อยพารานอยครับตรงนี้ครับแล้วข่าวเบิร์สปิดแล้วเข้ามามีฮันเตอร์ฟิวรี่โอ้แล้วเข้าตรงกลางลำตัวแอสโตรได้นัทแคโรก็จริงแต่ว่าตอนนี้ต้องหลบทางด้านของฮันเตอร์ฟิวรี่ก่อนโอ้โแล้วออร์บิทัลไฟยัดลงไปครับตอนนี้เป็น2 2ซิตูเอชั่นครับ 2v2 แล้วยากี้ได้แอสโตร PTC ได้อาดอมแต่ว่าสไปค์กำลังจะระเบิดโอ้โหแต่ว่าต้องยอมพลีชีพเพื่อชาติครับตอนนี้ครับยากี้โอ้บอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมาหาจอมเวชชัดๆครับเรียกว่าฮันเดอร์ฟูรี่ต่อออร์บิทัลสไตล์เอเมเทสบอกว่าจะกู้ยังไงวะเนี่ยคือครบเครื่องเลยครับเมื่อกี้บอกเอาไปเลยให้เลยฮะให้เลยครับ11ต่อ8ครับล็อกดาวน์อีกนะเมื่อกี้ต้องอย่าลืมนะครบเลยครับเซเว่นปิดอีกเรียกว่าครบจริงๆแต่รอบนี้เลยสิฟูลี่เนี่ยจ่ายไปหมดแล้วออลอินไปแล้วนะครับ MITS หรือมิดของเรามี4อัลติเมทครับครับผมดูเดอะดาร์กนะเอ็มเพรสเบลดสตรอมฮันเตอร์ฟิวรี่เลี้ยงหัวกันมาเลยฮะต้องมาดูว่าจะใช้ในรอบนี้เลยหรือเปล่าครับจีจี้ครับมงมงฮะน้องจีจี้ของเราครับบอกว่าจีจี้บอกอยากเข้าไปได้กินได้กินวอลวิกส์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยพลาดโดนเปิดก่อนนะแต่ก็เข้าใจได้ครับมันเป็นตำแหน่งที่เขาต้องดูอยู่แล้วครับใช่ครับคาร์วิกดีครับมีฮันเตอร์ฟูรี่เหมือนกันนะแล้วเหมือนจะเล่นชาร์จกลาง2เหรอโอ้โหแล้วดูยากี้ครับยากี้ปืนสวยจัดเลยไม่เกี่ยวโอ้สะท้อนท้องฟ้าจากที่ไหนก็ไม่รู้ฮะใช่ฮะคือท้องฟ้าคนละสีอ่ะเออถ้าสะท้อนแบบแมปไหนแล้วสะท้อนแบบนั้นนะบอกเลยซื้อเออชอบแบบปืนซีรีส์ไหนก็พิมพ์คุยกันได้นะแอสโตรครับดักอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่มันจัดซัดทุกความจริงครับแล้วเปิดทางด้านของคราวเบิร์ดแล้วพุ่งเข้ามาในคราวเบิร์ดแอสโตรบอกเสร็จเลยแล้ววิทได้อีกแอสโตรดับเบิลคิวโอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกวะแล้วเป็นควอดราคิวโอ้โหแอสโตรไมค์ก็อดโอ้โหโอ้โหมันสุดยอดไปเลยครับผมนะจังหวะนี้แอสโตรเนี่ยเรียกได้ว่าตีคู่ขนาดกับ PTC มาเป็นคนลั่นหัวตารางครับ
โอ้โหไม่อยากจะเชื่อโอ้แล้วตานี้ครับฟูรี่ครับเป็นตาที่ต้องเอานะแต่ว่าดูปืนครับจะใช้กันยังไงครับอัลติเมทชาร์จก็ไม่มีครับคนที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นยากี้กับจัสบิลนะครับแห้งเลยครับตอนนี้สุดทางแล้วครับทางด้านของฟูรี่ครับเอ้ยแต่ทำไม่แน่ไม่แน่นะถ้าฟูรี่ทำได้ราวเนี้ยมันอาจจะตีตื้นมาได้ใกล้ๆเลยนะครับขอย้ำอีกนิดนึงคือสำหรับวาโลแรนต์เนี่ยลูกซองมันสิ่งอันตรายครับผมใช่ครับเสกให้คนหายได้ในพริบตาแต่พีดีซีก็ใช้ไม้กายสิทธิ์เหมือนกันครับโอ้โหแล้วยิงเข้าตะกางลำตัวนั่นของเซเนกครับร่วงไปตรงนี้แล้วกำลังจะไหลเข้ามาการพิธีกดได้ไปหนึ่งครับจัสฟิลโอ้โหแล้วเป็นดับเบิลคิวของจัสฟิลตรงนี้โชว์สตอปเปอร์โอ้โหแล้วได้ด้วยครับบอวิกหล่นไปอีกหนึ่งคนโอ้โหตอนนี้ครับมิดเหลือ2คนครับฟูรี่เหลือ3แต่เรสค่อนข้างที่จะมี HP ที่ซากพอสมควรครับผมเหลือน้อยเหลือเกินวิทกำลังจะไหลเข้ามาตรง A นี้ต้องมีนั่นของอินเซนเดอรี่ครับเผาอยู่ด้านหน้าครับเป็นไฟที่เข้มเหลือเกินครับโอ้โหอันนี้อาบไม่ได้นะครับทำไมฮะร้อนครับอันนี้ครับผมไม่ใช่ไฟของตัวเขาเองครับฟีนิกซ์โอ้โหแล้วเป็นดับเบิลหัวครับผมคนละหัวและได้เทิร์ฟตี้เก็บ9ต่อ12ในราวนี้ไปครับฟูรี่อ้าวนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกครับว่าไม่แน่ครับฟูรี่ทำได้ครับต่อเวลาความสนุกไปอีกหน่อยนึงครับโอ้แต่ว่าต้องเอาชนะให้ได้อีกสัก1ราวครับสถานการณ์ถึงจะดีกว่านี้ครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ไฟฟินิกซ์ไงอาบไม่ได้คือถ้าเดินไปโอ้คิดว่า HP เพิ่มเรียบร้อยฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วฟินิกซ์มันพื้นไฟเหมือนกันถ้าเดินไปเหยียบกับ HP ขึ้นไงหลอกเพื่อนได้เพื่อนเล่นใหม่เงี้ยเฮ้ยอันนี้เหยียบได้เพื่อนเหยียบเลยเออฟินิกซ์เหยียบไฟได้เหยียบได้ทุกไฟอะดอบี้ครับปล่อยออกมาครับETC ฮะตานี้มาเล่น A โซโล่ครับแล้วโอ้โหเขามา A กันเยอะมากครับ A 5ก็เป็นวากิวเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้หิวเลยครับ A 5แล้วดึงทางด้านของสลักของเพนเชลมานำร่องเข้าไป1ลูก ETC ครับน่าจะได้กลิ่นมนุษย์ยูเดินกันมาเพียบแล้วการบิ๊กดีแทนเตอร์ฟิวรี่เก็บไป1ครับเซเนกล่วงไปเซเนกได้ PTC นะแต่ว่าตรงนี้ครับตัดกันไปแค่คนละ1ครับเหลือกันคนละ4อุ้ยวาวิกโดนสวนมาครับตุ้งเลยนะเหลือ77ครับแล้วมีช็อกดาร์ทเข้ามาตรงนี้ครับแต่น็อตแคโรกำลังจะวางทางด้านของสไปค์ครับแล้ววางสำเร็จแล้วด้วยครับบีบเวลาให้ทางด้านของมิดเนี่ยต้องพยายามคิดที่มากู้ครับเหมือนเอานะครับจังหวะของมิดเอาครับคาสโตรครับเอิร์ฟบอลแล้วเข้าบาจัสบิลได้เฮดช็อตโอ้โหแล้วเป็นจัสบิลแฮททริกไปตรงนี้แล้วดอทแคโรครับเก็บคิวสุดท้ายครับผมปิดให้ทางฝั่งของฟูรี่ครับผมตีขึ้นมาเป็น10ต่อ12ครับเอาแล้วครับโอ้มิดเมื่อกี้มิดครับประมาทเองเลยนะฮะคือเช็คซ้ายเนี่ยโบโจเลยฮะเมื่อกี้สบายเลยฮะลอยหลังครับหลังฟรีอีสปอร์ต3คิวครับเมื่อสักครู่ฮะเก็บ3ไปแบบเน้นๆเลยครับคือตัวเท่ากันนะแต่ว่าเสีย3เลยวันนี้ก็ลำบากครับอ่ะตอนนี้ครับสถานการณ์ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับสำหรับฟูรี่ครับแต่ก็ยังแพ้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับครับแต่ถ้าชนะราวนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปต่อโอเวอร์ไทม์สูงมากนะสำหรับฝั่งฟูรี่ครับต้องดูว่าจะทำได้หรือเปล่าครับชาร์ลส์ดิเมทเริ่มกลับมากันแล้วด้วยครับและแอสโตรครับโดนบังคับโอ้โหแล้วเดินสวนระเบิดเข้ามาครับโอ้โหโดนจัสบิลเก็บไปทั้งแอสโตรครับแต่ฟูรี่นะเจ็บ2นะครับบอกเลยฮะทั้งอดอปนะครับอ้าว PTC ครับผมเก็บทางด้านของยากี้ไปได้ครับเครื่องโอเปอเรเตอร์ครับโหเส้นนี้นี่ใครมานี่ PTC บอกรูปปากเลยครับหวานหวานเลยโอ้แล้วจัสบิลครับเลือดเหลือ2ครับผมเลือดน้อยคอยรักตรงกลางแบบนี้ครับตามเพื่อนมาฮะจะไปเปิดเพื่อนก็บอกว่าเดินดีๆนะเพื่อนลองเดินเตะหินเดินยังกระเพกครับตอนนี้วิสครับก็ยังดักอยู่ที่ทางด้านของซีกาลาดครับครับผมอดอฟครับเดินมาตรงที่เอลองครับและมา A ครับโอ้โหตอนนี้เป็น A4 แล้วครับเป็นกระดาษแล้วต้องคิดเป็น A5 โอ้โหแล้วการบิ๊กดีเฮดช็อตจัสบิลไปตรงนี้ครับแล้วรีคอนบอลมาเช็คเฮ้ยโอ้โหโยนเข้ามาครับผมทางด้านของนาโนสวอมแล้ววอลวิกเก็บทางด้านของเซเนกไม่ได้โอ้โหแล้วตรงนี้นาโนสวอมโอ้โหบีบครับแต่ว่าMITS ผู้เล่นเยอะกว่าครับผม3ต่อ1ครับน็อตแคโรบอกต้องปิดแล้วครับผมล็อกดาวน์ตรงนี้ครับผมห้ามกลับบ้านหลัง5ทุ่ม
เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นด้านของ FITS ครับผมหรือมิดครับผมเอาชนะด้านของฟูรี่ไปได้13-10ครับผมที่ด่านเฮเว่นนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่แบบขอเข้าเซเว่นก่อนยิงล็อกดาวน์ดีนะเข้าทันก่อน5 ทุ่มพอดีนะครับยินดีกับทางด้านของมิดหรือ MS in Thailand นะครับที่เป็นฝ่ายชนะครับอัปเดตคนลั่นครับผมครับผม Just Bill ครับ22 คิวครับ Adopt ครับ20 คิวครับ Yagi 14 คิวซินเนกกับ Not Caro 10คิวครับด้านของ PTC ครับเก็บไป27ครับ Astro เก็บไปทางด้าน21นะฮะ Warwick เก็บไป15 Wiz 13และการ Big D 12คิวครับโอ้โหเอาละครับ MITH ครับต้องบอกก่อนว่าในช่วงครึ่งแรกตอนต้นเนี่ย MITH มาดีนะ1-5ครับหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของ Fury เนี่ยโอ้โหไม่ยอมเลยนะกระชั้นชิดมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนจบครึ่งแรกนะครับอังเอ็มไอทีเอชกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็มาปิดไปได้นะครับผมครับก็ยินดีด้วยนะครับเอ็มไอทีเอชไปต่อนะครับเดี๋ยวเราคู่หน้านะฮะน่าจะเป็นทางฝั่งของโอเวอร์ไทม์นะครับสู้กับหมาไปดวงจันทร์ด็อกโกทูเดอะมูนครับจะเจอกับโอเวอร์ไทม์อีสปอร์ตนะผมในคู่ต่อไปเอาละครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่หน้าว่าจะเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ